ท่าแก่ใต้เชิญนั่งก่อนวันนี้เรียกคุณมาต้องมีธุระแน่ตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงคุณก็รู้ดีให้ความร่วมมือเถอะทงอีเนียนตอนนี้ในห้องมีแค่พวกเราพวกคุณคิดอะไรฉันเข้าใจดีผู้กำกับกองบังคับเซี่ยงไฮ้หลายรุ่นก่อนหน้านี้ก็เป็นแขกที่ได้รับเชิญจากฉันทุกคนร่วมมือกันหาเงินเถอะวันนี้เจอกันครั้งแรก $20,000 ถือว่าเป็นของขวัญพบหน้าแล้วกันนะและเป็นการแสดงความจริงใจ$20,000เหรอนี่เพิ่งจะเริ่มต้นพวกเรายังมีเวลาอีกเยอะคุณคิดมากไปแล้วแค่$20,000เองน่ะถ้า $2,000,000เราคุยกันดีๆได้ดูเหมือนน้องชายคนนี้คงไม่อยากคุยด้วยแล้วคุณนางและโจรเป็นพวกเดียวกันฉันช่วยพวกคุณหาเงินพวกคุณคุ้มครองฉันยังมีธุรกิจที่ดีกว่านี้เหรอเท่าแก่ใต้เก็บลูกไม้เก่าๆของคุณไว้ก่อนชี้แจงเรื่องพิมพ์ธนบัตรปลอมมาให้ชัดเจนแล้วก็ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสายลับด้วยนี่เป็นทางออกเดียวของคุณเท่าแก่ใต้วันนี้สถานการณ์เป็นยังไงคุณก็เห็นแล้วต่อให้คุณไม่คิดถึงตัวเองก็คิดถึงพรรคพวกข้างล่างบ้างคุณอยากให้พวกเขาโดนยิงหรือว่ามีชีวิตรอดต่อไปล่ะขึ้นอยู่กับคำพูดของคุณนะคุณเองก็เป็นถึงหัวหน้าจะเลือกยังไงพูดมาตรงๆเลยดูเหมือนว่าเท่าแก่ใต้ไม่อยากพูดที่นี่งั้นคงต้องไปคุยที่กรมตำรวจแล้วล่ะช่างเถอะฉันยอมรับฉันให้ความร่วมมือได้แต่พวกคุณต้องปกป้องฉันและพวกพี่น้องฉันด้วยไม่งั้นฉันจะกัดลิ้นตัวเองให้ขาดพวกคุณจะไม่ได้เบาะแสแม้แต่คำเดียวเงื่อนไขของเท่าแก่ใต้พวกเราจะพิจารณาแต่ก็ต้องกลับไปที่กรมหลังจากรู้เรื่องแน่ชัดแล้วพวกเราถึงจะตอบคุณได้เชิญครับพวกคุณอยากจับป๋อเหลาสินะป๋อเหลาเหรอคุณพูดอะไรเนี่ยฉันพูดอะไรคุณน่าจะรู้ดีคุณให้ท่านฉินนัดฉันแล้วยังให้ฉันให้ความร่วมมือก็เพื่อให้เขาออกมาไม่ใช่ฮูจือครับพาคนไปปิดล้อมปากทางทั้งหมดครับเศร้าไปนายพาคนไปที่ประตูหลังก็แค่แลกเปลี่ยนแม่พิมพ์เงินทองแดงเล็กๆอันเดียวต้องพาคนมาขนาดนี้ด้วยเหรอเท่าแก่ใต้ก็พาคนมาไม่น้อยอินซีเหรอป๋อเหลาล่ะป๋อเหลามีเรื่องอื่นต้องจัดการเลยส่งผมมาคุยแทนนายไม่คู่ควรที่จะคุยกับฉันไม่กลัวฉันคิดบัญชีเหรอเท่าแก่ใต้เป็นคนน่าเชื่อถือในเมื่อรับปากป๋อเหลาแล้วว่าจะไม่ฆ่าผมไม่คืนคำแน่นอนชีวิตของนายแลกกับแม่พิมพ์ทองแดงแม่พิมพ์ทองแดงล่ะระวังทางมีด่านตรวจเยอะตรวจสอบอย่างเข้มงวดผมทำได้แค่เอาไปวางไว้ที่อื่นที่ไหนคุณเข้ามาใกล้ๆหน่อยผมจะบอกแค่คุณHit!
ลงมือพวกแกไปตายซะเถอะเอาปืนลงเอาปืนลงอย่าขยับอย่าขยับปืนลงเดี๋ยวนี้เอาปืนลงเดี๋ยวนี้อย่าขยับเอาปืนลงเอาปืนลงพวกเรารอไว้หมดแล้วไต้เย่ชิงดื้อต่อต้านมีแต่ตายอย่างเดียวบอกให้คนของคุณวางปืนซะแกว่าอะไรนะวางปืนลงก็ได้แต่คุณต้องรักษาชีวิตพวกพี่น้องฉันพวกเขาต่างก็เป็นคนยากจนไม่อย่างนั้นใครก็อย่ามีชีวิตรอดนโยบายของรัฐบาลใหม่เราให้ทำความดีชดใช้ความผิดฉันเชื่อลูกพี่วางลงให้หมดฉันไต้เย่ชิงขอโทษพี่น้องด้วยลุยหลบแล้วอินซีเป็นเพื่อนของผมเขาอาจจะหวั่นไหวเพราะเขาก็ใกล้จะได้เป็นพ่อแล้วภรรยาและลูกของเขาก็อยู่ในมือของป๋อเหลาแต่ก็เป็นไปได้อีกอย่างนึงเขาอยากใช้ข่าวนี้มาคุยเงื่อนไขใหม่กับคุณหรือป๋อเหลายังไงล่ะตอนนี้พวกเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าเขาจะบอกข้อมูลนี้กับป๋อเหลาเมื่อไหร่ใครกล้าแต่ต้องลูกฉันต่อให้เป็นผีฉันก็ไม่ปล่อยไปแน่พวกเรามีแต่จะปกป้องลูกของคุณแต่ต้องจับป๋อเหลาให้ได้คุณกับลูกของคุณถึงจะปลอดภัยอย่างแท้จริงใต้เย่ลงพิมพ์ธนบัตรปลอมอยู่ที่ไหนกันแน่เขตผู่ทัวในซอยซิ่งฟูท่าเรือหมายเลข46เดี๋ยวก่อนลูกฉันรู้แล้วใช่ไหมว่าแม่ของเขาเป็นคนชั่วเราไม่ได้รบกวนเขาไม่ได้บอกข้อมูลอะไรของคุณกับเขาด้วยเขารู้ว่าตัวเองถูกรับเลี้ยงแต่พ่อแม่บุญธรรมบอกว่าแม่แท้ๆของเขาเป็นคนที่สมบูรณ์แบบมากเป็นแพทย์หญิงที่เสียชีวิตในแนวหน้าตอนสงครามต่อต้านญี่ปุ่นแต่เย่ชิงหวังว่าคุณจะให้ความร่วมมือแต่โดยดีสร้างความดีความชอบบางทีคุณกับถงสู้ๆอาจจะได้เจอกันอย่างเปิดเผยไม่ต้องหลบๆซ่อนๆอีกก็ได้หัวหน้านกผีดิบอาการเป็นยังไงบ้างไม่เป็นไรมากแจ้งทุกคนว่าช่วงนี้ห้ามเคลื่อนไหวอะไรพักผ่อนให้ดีพวกเราหยุดไม่ได้นะช่วงนี้เรือขนส่งสินค้าของรัฐบาลใหม่เข้าออกท่าเรือบ่อยครั้งเราให้สินค้าทะลักเข้ามาในเซี่ยงไฮ้มากๆเรายิ่งต้องตั้งรับมากขึ้นนายอยากทำลายสินค้าพวกนั้นเหรอ
ช่วงนี้ไม่ได้เด็ดขาดแต่ยุ่ยชิงถูกจับท่าเรือต้องถูกตรวจสอบเข้มงวดแน่ไม่ใช่แค่ท่าเรือนะพวกแก๊งใหญ่เล็กในเซี่ยงไฮ้ต้องเจอการจัดระเบียบทั้งหมดวิธีการของพรรคคอมมิวนิสต์จะเกินความรู้และจินตนาการของเราอย่างต่อเนื่องงั้นพวกเราจะทำอะไรกันครับพักฟื้นไงพร้อมแล้วค่อยสู้ใหม่กลับไปขับรถที่ทีมขนส่งอย่างสบายใจเถอะหัวหน้าผมต้องเปลี่ยนสถานะไหมครับด่านตรวจบนถนนเยอะมากขับรถไม่สะดวกเลยเอกสารนายครบถ้วนมีอะไรไม่สะดวกหรอครับนายมีปัญหาอะไรเหรอไม่มีครับผมแค่ไม่เต็มใจความสำเร็จต้องอดทนครับผมรู้ว่าพูดอะไรไปก็ไม่มีประโยชน์นายคิดว่านายไม่ใช่คนขับก็ไม่เป็นไรเหรองานกับเรื่องส่วนตัวต้องแยกแยะชัดเจนต้องให้ถึงเมื่อไรนายถึงจะแยกออกนายมีบ่อแสสุยเว่ยทำไมรู้แล้วไม่รายงานจงใจปิดบังองค์กรปฏิบัติโดยพลการนายรู้หรือเปล่าว่าถ้าจับสุยเว่ยได้ก็สามารถยืนยันตัวตนของปอเหลาได้จะกำจัดองค์กรสายลับนี้ได้อย่างสิ้นเชิงแต่ถึงยังไงเขาก็เป็นพี่น้องผมพวกเราทำงานด้วยกันมาหลายปีตอนนั้นเขาไม่ใช่คนเลวเลยผมคิดมาตลอดว่าผมช่วยเขาได้ตอนนี้จะให้ผมไม่สนมิตรภาพพี่น้องพูดตามตรงผมทำไม่ได้ผมเอาชนะความรู้สึกนี้ในใจไม่ได้ผมเองก็มีหัวใจเหมือนกันนายเองก็มีหัวใจแล้วฉันไม่มีหัวใจงั้นล่ะสหายต้องพลีชีพไปมากมายฉันเป็นคนดูแลพวกเขาพ่อแม่พวกเขาทวงลูกชายจากฉันคนรักของพวกเขาทวงสามีฉันควรจะตอบยังไงนายบอกฉันมาฉันควรจะตอบยังไงผมขอโทษครั้งนี้เป็นความผิดผมเองใช่คำว่าตำรวจของประชาชนนายไม่คู่ควรพี่เวยทำไมเพิ่งมาล่ะ